ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณด้วยการดูดวงด้วยลายมือถ้าหากในฝ่ามือของคุณมีสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนอยู่บนเนินอาทิตย์คุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่ในวงสังคมแม้คุณจะไม่ใช่ดาราหรือเซเลบแต่จะมีคนรู้จักคุณในวงกว้างในสายงานของคุณหรือในวงสังคมของคุณและคุณก็จะหาผลประโยชน์กำไรจากความมีชื่อเสียงของคุณได้ดีถ้าหากคุณมีสามเหลี่ยมอยู่บนเนินสุขคุณจะได้รับมรดกหรือความช่วยเหลือทางด้านทรัพย์สินเงินทองจากครอบครัวหรือญาติพี่น้องถ้าหากบนเนินพฤหัสของคุณมีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายอุบัติเหตุเพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยหากคุณมีกากบาทกลางฝ่ามือระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจคุณเป็นคนที่มีซิกเซนส์มีสัมผัสที่6คุณสามารถคาดการเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำและแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะซิกเซนสัญชาตญาณลางสังหรณ์ถ้าหากคุณมีสัญลักษณ์รูปดาวหรือดอกพิกุลอยู่บนเนินอังคารสูงคุณจะมีอำนาจและเงินตราและถ้าหากคุณมีสัญลักษณ์รูป Ring of Solomonสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของคนที่เฉลียวฉลาดแก้ปัญหาเก่งสติปัญญาดีคุณเป็นคนดีใฝ่เรียนรู้มีความยุติธรรมและมีจิตใจใฝ่ธรรมะถ้าหากคุณต้องการทราบความลับในฝ่ามือมากกว่านี้ก็กดติดตามช่องของอาจารย์ไว้นะคะสาระความรู้ศาสตร์การดูลายมือยังมีอีกมากมายค่ะที่อาจารย์จะนำมาเผยแพร่บอกเล่าให้ทุกคนได้รู้